เย็นแล้วเหรอเย็นแล้วโรงเรียนเลิกเราก็เก็บข้าวเก็บของแล้วจะกลับที่พักแล้วพอดีเจอหลวงพี่เล่าให้ฟังแล้วก็เดินคุยกันไปว่าแล้วก็บอกเขาบอกโยนพังบอกเดี๋ยวพี่บอกเลยไปซ่อมบอกแล้วก็ไปซ่อมเอาช่างมันเนอะแต่เราจะถามแล้วก็ถามว่าแล้วคนงานเราไปไหนหมดล่ะเราบอกของผู้ชายมันยังไม่เสร็จเลยเก็บของเก็บถังขยะอะไรอยู่ก็จะเดินรั้วเนี่ยเราล้อมอะไรไหมไม่ได้ล้อมอะไรเราเป็นแผงแค่แผงเหล็กเบาๆเพื่อกันไม่ให้รถข้างนอกเข้ามาฝังกีดฝังในบริเวณงานเพื่อจะให้ไว้พื้นที่เว้นพื้นที่ไม่ให้ใช้งานแล้วก็จัดโยนไปไหนโยนลงถนนก็จัดโยนออกไปตรงข้ามก็คือไปถนนรถวิ่งที่รถวิ่งออกฝั่งตรงข้ามของถนนถนนในวัดเนี่ยฝั่งตรงข้ามของโดมที่กั้นเขาเหวี่ยงส่งไปพระก็บอกหนูอย่างรุ่มหนูอีกโค้งข้ามกี่อันนะที่เขาอยู่แผงนี่มัน4-5 อันแต่เราไม่เห็นคือเราไม่เห็นเลยไงได้แต่ฟังจากที่พระเล่าแต่ตอนที่เขาก่อเหตุโยนเนี่ยตอนตั้งกี่โมงไม่รู้อะเพราะว่าเราไปเนี่ยเขาเลิกกันไปแล้วล่ะอันนี้ตรงนี้ครับแต่เขาตรงเราตัดทีแล้วประคบอยู่24 ชั่วโมงเลยหมอให้ประคบเพราะว่าเขียวมากเลยครั้งแรกนี่ตาปิดไหมปิดเจ็บปวดยังไงปวดแต่เพราะข้อมือปวดมากเพราะว่ากระดูกหักแต่ตรงนี้มันก็ยังวานทีแรกชาชายังชาๆแต่ว่าตาตอนนั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยปิดเลยให้หมอให้เอาเจลแช่เย็นประคบไว้มือที่หักก็คือเราก้มล้มรองเท้าใช่ไหมค่ะล้มไปแล้วก็เอามือเท้าไปหมอประเมินว่ารักษากี่เดือนหายครับข้อมือเนี่ยเมื่อวานคุณหมอบอกว่าเดือนแรกเนี่ยเดี๋ยวเปิดเฟือกเปิดแล้วก็ตัด3 อาทิตย์ตัดไหมแล้วก็ปิดต่อไปอีก1 เดือนแล้วถึงตัดกัดแล้วก็ทำกายภาพต่อประมาณ3 เดือนประมาณ3 เดือนถึงเริ่มใช้งานคุณหมอกลัวไม่ติดกล้องนี้เป็นกล้องที่เห็นภาพของเหตุการณ์ทั้งหมดจุดที่โดนต่อยตรงไหนตรงนี้เลยครับพอเสามันจะเหลื่อมเสาเขาผู้ก่อเหตุเลยมาจากนู้นป้าเนี่ยเลี้ยวตัดหน้าพี่มันป้ามีผู้ก่อเหตุเลยมาเป็นชิดป้าพี่ก็พยายามแบบใจเย็นนะใจเย็นจะทำร้ายกันแต่ทำอะไรป้าแต่เขาแบบตัดไปพี่แต่พอตัดไปแล้วเนี่ยพี่ก็เข้าไปห้ามพี่ว่าพอไม่เอาแล้วไม่ทำจัดงานสารานี้งานที่ก็จัดที่อยู่สารานี้ก็เดินมาจากตรงนี้เพื่อไปหาป้าทั้งหมดพี่กับป้าเดินมาเดินมาทางนี้แต่ว่าเขาเนี่ยผู้ก่อเหตุเดินมาก่อเหตุ